ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2565ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการโดยจะทรงร่วมในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษารวมถึงการเปิดหลักสูตร2ปริญญาเอกข้ามสถาบันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิบะตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยชิบะอีกทั้งจะทรงร่วมในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยคุมาโตโมะและจะทรงบรรยายทางวิชาการด้านโรคมะเร็งตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยคุมาโตโมโตะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL034 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 22:05 นและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL031 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 16:20 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7ธันวาคมพุทธศักราช2565